ความพิสดารของภิกษุสองรูปเปิดศึกคือพระธรรมกถึกและท่านพระวินัยทรมีบริวารมารูปละ500ตามจรในโกสัมพีนครที่วัดโคสิตารามวันหนึ่งพระธรรมกถิกะไปห้องน้ำแล้วได้เว้นน้ำชำละที่เหลือไว้ในภาชนะที่ซุ้มน้ำแล้วก็ย่ำเท้าออกมาพระวิในห้ามว่าอย่าเหลือน้ำยุงจะชุมภายหลังพระวินัยทอนเข้าไปในที่ซุ้ม นั้นเห็นน้ำในตุ่มนั้นแล้วจึงรีบออกมาถามท่านพระธรรมกถิกะนอกนี้ว่าท่านเหลือน้ำในภาชนะหรือว่าอย่างไรครับผู้มีอายุท่านไม่รู้อาบัติในเพราะการเหลือน้ำไว้นี่หรือท่านพระจอมธรรมครับผมไม่ทราบหนอไม่รู้ก็ช่างเถิดท่านเป็นอาบัติมีทันถ้าอย่างนั้นขอทำคืนผู้มีอายุก็ถ้าว่าข้อท่านไม่ฝืนไม่แกล้งไม่ขัดขืนทำเพราะสติไม่มีอาบัตินั้นก็ไม่มีเพราะใจของท่านนี้ยังบริสุทธิ์ดีไม่มีเจตนาธรรมพระธรรมกถึกนั้นเห็นว่ามันมิใช่กรรมที่เป็นอาบัติดำไม่ทำคืนอาบัติเลยฝ่ายพระวินัยทรย้อนไปบอกนิสิตเฉยว่าพระรูปนี้เคยต้องอาบัติไม่รู้ตัวขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณก็เป็นการ
นำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกกุฏฐกนิกายธรรมบทภาคที่หนึ่งวันนี้เป็นเรื่องพระภิกษุโกสัมพีเมืองโกสัมพีทะเลาะกันระหว่างพระธรรมกถึกและพระวินัยทรเป็นตอนแรกเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จบอกว่าถามว่าท่านผู้มีอายุท่านทิ้งน้ำไว้ในสุ่มน้ำนั้นหรือท่านพระธรรมกถึกก็ตอบว่าครับผมทิ้งไว้ผมเหลือไว้ท่านพระวินัยทรก็ถามอีกว่าโอ้ท่านไม่รู้หรือว่าการทิ้งน้ำไว้นั้นมันเป็นอาบัตินะพระวินัยห้ามไว้ไม่ให้ทิ้งน้ำไว้ในห้องน้ำเพราะว่ามันจะเป็นบ่อเกิด แห่งยุงจะเกิดขึ้นด้วยอาศัยน้ำนั้นที่ทิ้งไว้ท่านพระธรรมกถึกก็ตอบว่าครับท่านผู้มีอายุผมไม่ทราบไม่ทราบว่ามันผิดวินัยท่านพระวินัยทรก็กล่าวว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทราบไว้ว่ามันผิดวินัยนะครับท่านพระธรรมกถึกก็เลยกล่าวว่าพอได้อย่างนั้นผมขอทำคืนอาบัติเขาแสดงคืนอาบัติทีนี้ท่านพระวินัยทรก็กล่าวว่าถ้าว่าท่านไม่ได้แกล้งทำท่านไม่รู้จริงๆไม่รู้ถึงวินัยข้อนี้ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นะก็ไม่เป็นไรท่านไม่ได้ฝ่าฝืนนะแต่ว่าที่ได้ทำไปนั้นเพราะความไม่รู้นะเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัติความจริงข้อนี้เนี่ยต่อมาก็เลยเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติในเรื่องของการไม่รู้อาบัติแล้วทำไปเนี่ยว่าผิดเหมือนกันในภายหลังนะในภายหลังได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยทำลงไปเพราะความไม่รู้นี่ก็ผิดเหมือนกันแต่รูปแรกที่ทำผิดนั้นก็ได้รับการยกเว้นคือว่าเป็นต้นบัญญัติต้นบัญญัตินี่ก็ถือว่าไม่ผิด ดังนั้น ก็จึงได้มีบัญญัติต่อมาว่าทำความผิดอาบัติหรือต้องอาบัติเพราะการไม่รู้ก็ถือว่าผิดด้วยก็ถือว่าเป็นต้นบัญญัติคนที่ไม่รู้แล้วขืนทำลงไปถือว่าเป็นต้นบัญญัติไม่ได้รับโทษนะไม่ได้รับโทษไม่เป็นอาบัติในข้อนี้ท่านพระ
วินัยทรได้บอกเมื่อได้บอกกับพระธรรมกถึกแล้วท่านพระธรรมกถึกก็เลยไม่คืนอาบัติไม่แสดงคืนอาบัติเพราะว่ามันไม่ผิดตอนนั้นมันยังไม่ได้บัญญัติเพิ่มเติมไม่ได้บัญญัติว่าไม่รู้ก็ผิดนะดังนั้นท่านพระธรรมกถึกก็ไม่ได้แสดงอาบัติเพราะท่านพระวินัยทรบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่รู้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่หลังจากนั้นพอเสร็จการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับท่านพระวินัยทรก็กลับมาที่กุฏิกลับมาที่สำนักของตนเองนี่ก็ได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์นะเขาเรียกว่าเป็นนิสิตนะนิสิตของตนเองว่าโอ้ท่านพระธรรมกถึกลูกนี้ต้องอาบัติแต่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ก็พูดแค่นี้ในนิสิตทั้งหลายฟังหมู่บรรดานิสิตลูกศิษย์ของพระวินัยทรนี่ก็ไปพูดกันไปพูดกันในหมู่สงฆ์ทั้งที่เป็นพระธรรมกถึกทั้งที่เป็นลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกและลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็ไปพูดกันว่าอาจารย์ของผมเนี่ยบอกว่าอาจารย์ของท่านพระธรรมกถึกไม่รู้วินัยทำผิดอาบัติต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้วินัยว่าตัวเองผิดเสร็จแล้วก็ฝ่ายลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็ขอไปลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกนั้นก็แจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้วคือไปบอกพระธรรมกถึกนะท่านพระธรรมกถึกก็พูดว่าพระวินัยทรรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้พูดว่าเป็นอาบัติอีกแล้วทำไมอย่างนั้นทำไมว่าเป็นอาบัติอีกแล้วพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นก็ไปกล่าวบอกกับพระอุปัชฌาย์ของตัวเองเนี่ยว่าท่านพูดมุสาคือพวกนิสิตของวินัยทรเนี่ยนะคือพระลูกศิษย์อะนิสิตของพระธรรมกถึกเนี่ยไปพูดกับลูกศิษย์ของพระวินัยทรเนี่ยว่าท่านนะอาจารย์ของท่านเนี่ยพูดมุสาเพราะตอนแรกก็บอกแกท่านอุปัชฌาย์ของพวกเราเนี่ยว่าไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้มาพูดว่าเป็นอาบัติอีกแล้วนะ อันนี้ก็พวกนิสิตของพระวินัยทรนี่ก็พระธรรมกถึกเนี่ยก็ทำความทะเลาะกันทำการทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาโดยอย่างนี้แหละก็ไปว่าไปบอกฝ่ายพระลูกศิษย์ของพระวินัยทรเนี่ยก็ไปพูดกับไปกราบเรียนอาจารย์ของตัวเองพระวินัยทรเนี่ยว่าโอ้พระธรรมกถึกเขาบอกว่าอาจารย์นำเป็นผู้มุสาเนี่ยตอนแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติตอนนี้มาว่าเป็นอาบัติท่านพระวินัยทรก็บอกว่าเราไม่ได้มุสาเราก็บอกว่าท่านนะเป็นอาบัติแล้วแต่ท่านไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัติก็จึงบอกท่านไปว่าเมื่อไม่รู้ไม่ได้แกล้งทำไม่ได้ขืนทำเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นอาบัตินี่ก็ฝ่ายพระลูกศิษย์
พระวินัยถอนกลับไปพูดกับพระลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกอีกเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยพูดกันไปพูดกันมาท่านพาฝ่ายลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็ไปบอกไปกราบเรียนพระอาจารย์ของตัวเองพระอุปัชฌาย์ของตัวเองอีกก็บอกว่าตอนแรกท่านบอกว่าผิดแล้วทีนี้ตอนหลังมาเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ผิดนี่นะไปพระวินัยทรก็จึงก็เพราะเหตุนั้นแหละเราจึงไม่ได้แสดงอาบัติไม่ได้แสดงคืนอาบัติท่านก็ไม่ได้ให้ผมแสดงคืนอาบัตินี่ไปลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็มาพระธรรมกถึกนี่ก็บอกพูดกับวินัยทรอีกบอกว่าอาจารย์ของผมก็ไม่แสดงอาบัติเพราะว่าตอนหลังมาท่านพูดว่าเมื่อไม่รู้ไม่ได้แกล้งทำไม่ได้ฝ่าฝืนถือว่าไม่ได้ฝ่าฝืนเนี่ยก็ไม่เป็นอาบัติอาจารย์ของผมก็เดี๋ยวไม่แสดงอาบัติเหมือนกันนะอาจารย์ของผมก็ไม่แสดงอาบัติเหมือนกันนะก็ทะเลาะกันอีกเนี่ยอันนี้ทั้งสองฝ่ายเมื่อทะเลาะกันมากความโกลาหลกึกก้องก็เกิดขึ้นจนไปถึงนอกพิภพเนี่ยนะถึงพิภพคือไปถึงเทวดานาคพรหมทั้งหลายอินทร์ทั้งหลายน่ะก็ทะเลาะกันด้วยเพราะว่ามันก็ถือความอย่างนี้แหละทั้งสองฝ่ายพระนางภิกษุรูปหนึ่งก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะกราบทูลความเห็นว่าพระธรรมกถึกรูปเนี้ยสงยกเสียแล้วด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้ของพวกภิกษุผู้ยกวัดนะถ้าเพราะว่าความเห็นว่าพระอุปัชฌาย์ของพวกเราเนี่ยสงยกเสียแล้วด้วยกรรมที่มิได้ประกอบด้วยธรรมก็คือว่าไม่เป็นธรรมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระธรรมกถึกผู้ทรงยกวัดแล้วแต่ว่าการเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกนั้นพวกภิกษุเหล่านั้นแม้พวกภิกษุผู้ยกวัดแล้วห้ามอยู่ก็พากันไปห้อมล้อมไปเที่ยวตามพระธรรมกถึกอยู่ว่าอย่างนั้นนะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคก็ทรงโอวาทไปว่าในว่าภิกษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันถึงสองครั้งทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเพียงกันก็รับนะก็ยังทะเลาะกันอยู่ครั้งที่สามก็ทรงสดับอีกว่าภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วดังนี้จึงเสด็จไปสู่สำนักของเธอทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นี่พระองค์ก็เสด็จไปดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปก็ใช้โอวาทว่าตรัสโทษในการยกวัดของพวกภิกษุที่ยกวัดก็คือภิกษุที่ยกโทษทำโทษแก่พระวินัยพระธรรมกถึกภิกษุทั้งหลายว่ายกโทษแก่พระธรรมกถึกว่าการไม่เห็นอาบัติของภิกษุนอกนี้ทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้นในสีมาเดียวกันที่โคสิตารามนั่นเองแก่เธอทั้งหลายอีกว่าได้ทรงบัญญัติในวัดในโรงฉันว่าภิกษุทั้งหลายเธ
พึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งหนึ่งในระหว่างดังนี้เป็นต้นก็ทรงบัญญัติแก่เธอทั้งหลายผู้เกิดความแตกร้าวกันมีโรงฉันเป็นต้นคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่แม้แต่ในโรงฉันอัตหานี่ก็ไม่นั่งด้วยกันไม่นั่งด้วยกันนั่งกันคนละทิศละทางทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยพระองค์ก็ตรัสว่าเขาให้นั่งกันตามลำดับอาวุโสอายุพรรษาอย่าไปแตกกันเป็นกลุ่มว่านี่ฝ่ายวินัยทรนี่ฝ่ายพระธรรมกถึกใครพรรษามากก็ให้นั่งตามลำดับพรรษาน้อยก็นั่งตามพรรษาน้อยไม่ให้ถือพรรคพวกกันนี่และทรงได้สดับอยู่ว่าถึงเดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเกิดการแตกแยกแตกร้าวกันอยู่จึงเสด็จไปที่โคสิตารามนั่นแล้วคือพระองค์เสด็จไปอีกก็ตรัสห้ามว่าโอ้อย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะกันเลยอย่าได้แตกร้าวกันอยู่อย่างนี้อย่าได้ทำการแตกร้าวกันเป็นต้นแล้วคือเมื่อหมายถึงว่ามีความเห็นที่แตกกันเนี่ยมันเป็นการไม่ดีการที่พวกภิกษุยกวัดถือว่าพระธรรมกถึกรูปเนี้ยทรงยกเสียแล้วด้วยการกรรมที่ประกอบด้วยกรรมแท้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้พวกภิกษุผู้ประพฤติยกวัดเนี่ยเป็นการยกวัดไม่ถูกต้องนี่เป็นการยกวัดที่ไม่ถูกต้องพอภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกผู้ที่สงยกวัดเหล่านั้นนะก็ไม่เห็นด้วยว่าเป็นการทำไม่ถูกต้องเพราะว่าอาจารย์ของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนั้นการมายกโทษมาทำโทษกันอย่างนี้มันก็ไม่เป็นการไม่ถูกต้องก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการแตกร้าวการทะเลาะการแข่งแย่งและการวิวาทนั่นทำความฉิบหายให้ทำความฉิบหายให้แท้จริงแม่นางนกลัตติกาลัตุกิกาอาศัยการทะเลาะกันยังอาจทำพญาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วก็ตรัสลกุติกะชาดกให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายขอพวกท่านพร้อมเพียงกันเถิดอย่าทะเลาะอย่าวิวาทกันเลยเพราะว่าแม่นกกระจาบทั้งหลายพ้นอาศัยความวิวาทกันได้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วตรัสวัตตกะชาดกพระพุทธองค์ก็พยายามยกนิทานตรัสชาดกมาให้ฟังแต่ภิกษุทั้งหลายก็ไม่ฟังยังทะเลาะกันอยู่พระพุทธองค์ก็ตัดสินใจเมื่อไม่สามัคคีกันเมื่อยังทะเลาะกันอยู่ห้ามแล้วยกนิทานมาให้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะพระองค์ก็เสด็จไปอยู่ป่านู่นไปอยู่ป่าเลไลยกะ มีช้างและลิงคอยดูแลความพิจารณาในเรื่องนี้ในตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปอยู่ป่าก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปวันนี้หมดเวลานะก
็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อน ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร